โอ้ครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็มีกับผมคนเดิมรายการเข้ามีเกมเมอร์กับเกมแกรนนี่ภาคที่เก่าที่สุดนะครับซึ่งในคลิปนี้นะผมไม่ได้มาเล่นแบบธรรมดานะผมมาเล่นแบบดักเกอร์นะครับโอเคมั้ยก็มันจะเสียวสักแค่ไหนกันเชียวก็ไปรับชมกันครับมาโอ้โหโคตรมืดเลยคุณยายกูถามจริงเถอะมึงได้จ่ายค่าไฟมั้งไหมกูเชื่อเลยมึงไม่ได้จ่ายค่าไฟแน่นอนการไฟฟ้าคนถึงมาตัดไฟบ้านมึงเนี่ยโอเคเราเจอเซฟคีย์นะครับโอเคทีนี้เราก็ไปหาของต่อตอนเริ่มเกมมาก็ทำแบบนี้ทุกเวอร์ชันนะหาของชั้นบนให้ทั่วก่อนนะหาเท่าที่หาได้นะครับพยายามหาให้ไวที่สุดนะเพราะว่าส่วนใหญ่ยายแกจะเดินขึ้นมาชั้นบนนะเนี่ยแม่งขึ้นมาแล้วเนี่ยเอเวนแม่งมืดด้วยนะผมต้องมองก่อนนะว่ามันจะไปทางไหนโอเคมึงมาเลยมึงมากูปิดประตูอัดหน้ามึงไงไอ้คุณยายเวนเหมือนกูกลัวมึงเนาะเหมือนกูกลัวมึงอ่ะมึงคิดว่ากูกลัวมึงเหรอฮะไอ้คุณยายมึงไม่ได้น่ากลัวหาอะไรเลยความน่ากลัวไม่มีเลยมึงเป็นผีหาอะไรวะแม่งถือไม้กระบองไล่ฟาดคนผีมันต้องแบบวาร์ปได้เว้ยเออแล้ววาร์ปมาบีบคออะไรเงี้ยไม่ใช่ถือไม้กระบองแล้ววิ่งไล่ฟาดคนอย่างนั้นมันจะไปทันอะไรให้คุณยายกูวิ่งเร็วกว่ามึงเยอะไอ้คุณยายถือไม้กระบองแค่นี้มึงวิ่งเร็วแค่ไหนมันก็ฟาดไม่ทันหรอกมึงมีไม้กระบองจริงๆมึงควรจะปาได้ด้วยนะแบบโยนไม้กระบองอะไรเงี้ยโยนไม้กระบองมาฟาดหัวหุยถ้าเป็นแบบนั้นจริงมันก็คงจะโกงกันเกินไปเนาะติดบั๊กได้ตลอดเวลาจริงๆเลยนะคุณยายคือมึงจะติดบั๊กอะไรนักหนาวะคือผมอยากเดินไปชนไอ้ตรงนั่นบ้างเลยนะแต่ผมไม่เอาดีกว่าเพราะว่ามันเสี่ยงเกินไปเว้ยมันมืดไงถ้าเกิดผมเดินไปตรงนั้นมันจะมองไม่เห็นคุณยายไงกลัวแบบยายแกเดินลงมาแล้วผมมองไม่เห็นก็เลยจะไม่เสี่ยงดีกว่าโอเคเสี่ยงก็เสี่ยงวะแม่งมาแล้วไอ้ห่าโอ้โหคุณยายมาพร้อมกับไม้เบสบอลคู่ใจคุณยายมึงอย่าตามกูมาคุณยายคุณยายกูไปแล้วกูไม่อยู่โง่ให้มึงฟาดเล่นหรอกไม่มีหาอะไรให้กูเลยเอเวนเฮ้โอ้โหกูตกใจหมดไอ้ห่านี่ไอ้ห่ากูไม่เอาด้วยแล้วจ้างให้กูก็ไม่เอาแล้วจ้างให้กูก็ไม่เอาแล้วคุณยายไม้เบสบอลคู่ใจโอ้โหคุณยายตามตูดกูมาแล้วคุณยายคุณยายWhere are you Scooby Doo Bee Doo Where are youโอ้โหตามตูดกูมาแล้วคุณยายมึงอย่าเล่นแบบนั้นสิคุณยายมันอันตรายนะตูดกูแม่งเลยมึงทำกูเสียวตูดนะเนี่ยเอาจริงปิดประตูให้หมดเลยอย่าตามกูมาคุณยายกูไปทำอะไรให้มึงเนี่ยฮะแม่งไล่ฆ่ากูอย่างกูเอาขี้ไปปาหน้าบ้านมึงอะแม่เสียวเหมือนกันนะเนี่ยหมวดดักเกอร์คอนเซ็ปต์หมวดดักเกอร์ง่ายๆนะมึงต้องใจกล้าเพราะว่าคือมันต้องใกล้ชิดกับคุณยายมากๆเว้ยเนี่ยดูดิไม่เห็นกูเนาะเออมึงไม่ต้องเห็นนั่นแหละดีละ
Do you want to play hide and seek? คุณต้องการเล่นซ่อนหากับฉันเหรอไม่โอ้โหพ่อมึงมาข้างๆกูเลยไอ้ห่าไอ้ห่าอีห่าอีเวนไอ้ส้มตีนไอ้คุณยายไอ้ชาติหมาไอ้ชาติชั่วคุณยายกูไม่เอาด้วยแล้วกูไม่เอาแล้วโทษทีนะคุณยายโอ้โหมีการดักด้วยโอ้โหคุณยายมึงเป็นนักวิ่งมาราธอนหรือไงฮะไม่ต้องเลยมึงไม่ต้องเลยฝั่งโน้นนะโอเคโอเคกูไม่อยู่แล้วไม้เบสบอลคู่ใจปิดไปคงไม่มีการวางกับดักแถวนี้หรอกนะนั่นไงแม่งเปิดประตูมาแล้ว I see you ฉันเห็นคุณมึงเห็นกูมึงก็ลงมาฟาดกูดิเหมือนกูกลัวมึงไงไอเวนแม่แค่นี้ก็มองไม่เห็นเนาะกับดักฉลาดมากคุณยายมึงวางกับดักได้โคตรฉลาดอันนี้กูชมมึงเลย Do you want to play high and seek มึงพูดเป็นอยู่แค่นี้เหรอฮะคุณต้องการเล่นซ่อนหากับฉันเหรอมึงพูดเป็นแค่นี้เหรอฮะไม่น่าเชื่อนะว่าคุณยายแกจะพูดเป็นอยู่ไม่กี่คำนะกูกลัวมึงมากเลยเนาะกูกลัวมึงจังเลยกูกลัวมึงมากเลยไม่ต้องเลยอะมึงมาโอเคกูพร้อมจะเดินเล่นกับมึงโอเคมึงอยากมาฝั่งไหนอะฝั่งนั้นนะโอเคนะอย่ากวนตีนกูนะเห็นประตูนี่ปะผ่านแม่หมดดาร์เกอร์ก็ใช่ว่าจะยากเสมอไปนะหมดดาร์เกอร์จริงๆคือมันไม่ได้ยากเลยนะเว้ยคือมันแค่เสียวเฉยๆอะคอนเซปต์การเล่นหมดดาร์เกอร์ง่ายๆนะแค่อยู่ใกล้ชิดกับคุณยายก็พอใกล้ชิดแบบว่าให้คุณยายไล่อย่างเงี้ยมันจะปลอดภัยเว้ยเพราะว่าแบบเราจะเห็นเลยไงว่าแบบยายแกเดินมาอย่างเงี้ยเราก็จะหนีได้ไงแต่ถ้าแบบเรากลัวแล้วเราแบบโยนของแล้วก็ซ่อนอย่างเงี้ยคือมันจะมองไม่เห็นเลยเว้ยแล้วเราจะเดาไม่ได้เลยนะว่าแบบยายแกมาหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเราทำเสียงไปยายแกก็ไม่มาก็มีนะก็เอาเป็นว่าคอนเซ็ปต์หมดดาร์เกอร์ง่ายๆใกล้ชิดกับยายแค่นั้นแหละแค่นี้ก็ผ่านได้แล้วโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับกับแกรนนี่ภาคที่เก่าที่สุดในหมดดาร์เกอร์นะก็ใครได้ชอบคลิปนี้นะครับเกมนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยเนาะก็ส่วนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย